สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชาแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็มาแกะกล่องให้ดูนะครับอันนี้ซื้อมานะครับมีน้องทีมงานแบ่งเหรียญมาให้นะครับก็ซื้อกันเป็นประจำนะครับก็หายไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็พอดีน้องเขาติดภารกิจนะครับวันนี้กลับมาส่งเหรียญให้ผมได้แล้วนะครับก็ยอดเงินไม่เยอะนะครับก็ประมาณ 9,000 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนที่พบเจอได้จริงในระบบหมุนเวียนนะครับก็ส่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็บันทึกคลิปด้านนอกนะครับพอดีวันนี้ไม่สะดวกนะครับไฟในอาคารดับนะครับก็เลยต้องมาบันทึกคลิปนอกอาคารนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับแสงหรือว่าอะไรอาจจะไม่เพอร์เฟกต์ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันดีกว่านะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับก็จะพยายามไปกันเร็วๆนะครับสำหรับท่านที่มีเหรียญตามรายการที่ต้องการจะขายนะครับก็ติดต่อทางไลน์นะครับผมจะขึ้นไลน์ ID ไว้ให้นะครับตรงมุมบนซ้ายมือตรงนี้นะครับโอเคนะครับนี่เดี๋ยวมาดูเหรียญกันนะครับค่อนข้างจะหนักนะครับประมาณ4กิโลนะครับนี่4กิโลกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้เหรียญอะไรบ้างนะครับก็อาจจะไม่ค่อยชินนะครับเพราะว่าปกติจะบันทึกคลิปบนโต๊ะทำงานนะครับแต่ว่าวันนี้มาด้านนอกสถานที่นะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็เดี๋ยวขอแกะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวดูกันไปเพลินๆนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีเหรียญทำรายการก็ส่งมาขายได้นะครับน้องเขาใส่มาหลายชั้นนะครับตัดเลยแล้วกันนะครับนี่เหรียญเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนแล้วกันนะครับค่อนข้างจะแน่นนะครับโอ้ไม่เป็นไรตัดเลยแล้วกันนะครับตัดถุงเลยนะครับนี่ดูกันจะเลยนะครับส่งมาขายได้จริงนะครับถ้าเกิดว่ามีแบบที่ผมรับซื้อนะครับโอ้ใส่มาหลายชั้นนะครับออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันผ่านๆแล้วกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างอันนี้เหรียญ2บาท2บาทสีเงินนะครับ2บาทสีเงินที่ผมรับซื้อจะมีปีพ.ศ. 2550นะครับอันนี้200กว่าเหรียญนะครับ228เหรียญนะครับตามรายการที่น้องเขาแจ้งมานะครับนี่นะครับใครมีแบบนี้ขายได้นะครับรับซื้อเหรียญละ6บาทนะครับนี่นะครับเหรียญละ6บาท2บาทรับซื้อสีเงินปี50เท่านั้นนะครับปีอื่นๆ48 49ยังไม่รับซื้อนะครับ48 49ซื้อแบบเป็นหลอดนะครับอันนี้เป็นเหรียญ5บาทเรือหงนะครับ5บาทเรือหงปี30นะครับราคาก็ไม่สูงซื้ออยู่ไม่เกินเหรียญละ10บาทนะครับมันไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อก็คือช่วยซื้อนะครับในกรณีที่มีเหรียญหลักๆส่งมาขายนะครับเหมือนรายการเนี้ยยอด 9,000 กว่าบาทเกือบหมื่นก็ส่งมาพร้อมกันได้นะครับนี่นะครับอันนี้ได้มา118เหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปนะครับ2บาท2บาทอีกปีพ.ศ.1นะครับที่ก็ยังพอช่วยซื้อได้นะครับก็คือปี51นะครับอันนี้ปี51นะครับ2บาทปี51นะครับก็ช่วงนี้ราคาไม่ค่อยสูงนะครับเหรียญละ3บาท4บาทแค่นั้นเองนะครับอันนี้ปี51นะครับอันนี้ได้มา152เหรียญนะครับก็เดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปแยกอีกทีนึงนะครับมีเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บาทที่ผมรับซื้อก็เหมือนปีพ.ศ.ที่เคยทำคลิปไปนะครับเดี๋ยวดูผ่านๆก่อนก็แล้วกันนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับ10บาทปี34นะครับไม่แน่ใจว่ากี่เหรียญนะครับผมไม่ได้เอารายละเอียดมานะครับเดี๋ยวเปิดรายละเอียดดูนิดนึงก็ได้นะครับนี่นะครับรายละเอียดคร่าวๆนะครับที่ซื้อมานะครับดูแบบนี้ดีกว่านะครับปี41 13เหรียญปี42 14ปี34 19เหรียญนะครับเดี๋ยวเช็คปี34เล่นๆนะครับว่า19เหรียญหรือเปล่านะครับ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปด
9 10 11นี้ชำรุดนะครับถ้าเกิดแบบนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีแบบนี้อย่าส่งให้ผมนะครับมันชำรุดมันขายไม่ได้นะครับเท่าไหร่ละ12 13 14 15 16 17 18 19นะครับโอเคนะครับ19เหรียญครบนะครับเหมือนเหรียญแบบเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญชำรุดคือรบกวนคัดให้ผมนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าส่งมาแล้วผมก็ขายไม่ได้นะครับมันผมไม่อยากส่งต่อให้ลูกค้านะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญชำรุดนะครับอันนี้นับเนี่ยเจอแล้วนะครับเนี่ยเหรียญชำรุดแบบนี้นะครับก็คือลูกค้าก็อยากได้ของสวยอยู่แล้วนะครับก็คือผมก็เน้นสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่ามีแบบนี้พยายามอย่าส่งมานะครับอย่าส่งเหมามานะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้น้องเขาส่งมาเป็นประจำนะครับเพราะว่าน้องเขาก็รับใหม่อีกทีนึงแล้วก็มาส่งให้ผมนะครับอันนี้ปี44นะครับปี44ปี44 48เหรียญนะครับปี44 48เหรียญนะครับอันนี้ไม่ต้องนับนะครับเดี๋ยวเสียเวลานะครับปี44นะครับนี่นะครับ48เหรียญอันนี้ปี43ปี43 41เหรียญนะครับนี่ได้ปี43มาด้วยนะครับก็ยังพบเจอบ่อยอยู่นะครับมีอะไรอีกมีปี53นะครับปี53ได้มา6เหรียญเดี๋ยวดูน้อยๆก็แล้วกันนะครับปี53 6เหรียญนะครับตามรายการ1 2 3 4 5 6โอเคนะครับครบนะครับก็น้องท่านเนี่ยซื้อแบบส่งให้ผมประจำนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับก็คือของมันจะครบนะครับเนื้อเกินมีเรือนะครับนี่เนื้อเกินมีเรือ19เหรียญนะครับเดี๋ยวดูกันเล่นๆนะครับนี่เกินด้านหน้าเห็นไหมครับเกินด้านหน้าผมยังไม่เห็นด้านหลังนะครับน่าจะเป็นปี37นะครับน่าเห็นไหมครับปี37บล็อกด้านหน้าจะมีปัญหานะครับเห็นไหมครับปี37เนี่ยปี37ที่พบเจอบ่อยๆนะครับจะมีเนื้อเกินด้านหน้าแบบนี้เนี่ยตรงนี้ก็มีนะครับเหรียญที่พบเจอน้อยก็คือเกินแบบเยอะๆแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าชั่งน้ำหนักดูก็จะอยู่ในเกณฑ์นะครับอันนี้คือไม่ได้มาเชื่อมเติมเนื้อทองเหลืองหรือว่าอะไรเหมือนที่ใครคิดนะครับอันนี้เป็นที่บล็อกนะครับเนี่ยปี37สังเกตดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7อันนี้เนื้อเกินมีเรือนะครับ8 9 10 11 12เห็นไหมครับอันเนี้ยได้มา1เหรียญอันเนี้ยไม่เห็นด้านหลังเลยนะครับผมยังไม่เห็นด้านหลังเลยนะครับผมทายได้เลยว่าเหรียญนี้เป็นปี37นะครับเนี่ยเห็นไหมครับปี37จะมีปัญหานะครับบล็อกเนี่ยเหมือนกับใครที่เคยสอบถามผมมาว่าเติมเนื้อหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่คนคิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าชั่งน้ำหนักเหรียญนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์นะครับที่ผมบอกนะครับอันนี้ได้หลุดมาอีก1เหรียญนะครับนี่นะครับปี37เช่นเดียวกันนะครับเหรียญเมื่อกี้เหรียญแรกก็ปี37นะครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยหาเวลาทำคลิปอธิบายให้ฟังอีกครั้งดีกว่านะครับเป็นที่บล็อกนะครับปี37นะครับเท่าไหร่แล้วผมไม่ได้นับแล้วลืมไปแล้วนะครับเนี่ยที่น้องเขาแจ้งว่าเนื้อเกินแบบนี้มี19เหรียญนี่ก็ปี37อีกแล้วนะครับเดี๋ยวดูปี37ดีกว่านะครับเนี่ย3เหรียญปี37หมดเลยนะครับแล้วปี37จะมีปัญหาที่บล็อกด้านหน้านะครับอันนี้แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับนี่นะครับปี37นะครับก็คนที่ทำก็เก่งนะครับเลือกที่จะทำปี37บล็อกด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้บางทีบางอันก็เกินนิดหน่อยบางทีก็เกินหลายจุดบางเหรียญก็เกินแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือลองพิจารณากันดูนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปนะครับไปกันเร็วๆไปกันเร็วๆนะครับ42ได้มา14เหรียญนะครับปี42 14เหรียญอันนี้ไม่ต้องนับแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเหรียญเด็ดๆตอนท้ายนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับอันนี้13เหรียญนะครับปี41นี่นะครับเดี๋ยวผมค่อยไปเช็คอีกทีนึงนะครับอันนี้มารีวิวให้ดูว่าเหรียญแบบนี้ยังพบเจออยู่นะครับแล้วก็พบเจอกันค่อนข้างจะเยอะอันนี้เหรียญไม่ค่อยสวยนะครับแต่ก็โอเคนะครับไม่เป็นไร ส่งมาขายประจำนะครับส่งมาให้ประจำนะครับนะแล้วก็เหรียญ5นะครับเหรียญ5รู้สึกว่าจะมีด้วยนะครับเหรียญ5ปี46เหรียญ5ปี46 6เหรียญนะครับเจอแล้วนะครับเหรียญ5ปี46นะครับ1 2
อันนี้เรือหงปี31นะครับ463อันนี้ปี31นะครับปี31พบเจอน้อยกว่าปี30นะครับน้องเขาเขียนมาผิดหรือเปล่าอ้าวไม่ผิดนะครับปี46นะครับ1 2 3 4 5 6ปี46 6เหรียญนะครับเหรียญครุฑ1เหรียญแล้วก็ปี31นะครับ3เหรียญนะครับนี่ก็เป็นเหรียญที่พบเจอได้จริงในระบบหมุนเวียนนะครับเหรียญพวกเนี้ยนะครับคือพบเจอกันจริงนะครับน้องเขาก็ไปรับซื้อมานะครับประมาณว่าน้องเขารับซื้อมาแล้วก็เอามาส่งให้ผมนะครับน้องเขาไม่ได้ขายเองในกลุ่มซื้อขายเคยเห็นน้องเขาลงขายอยู่ครั้งนึงแล้วผมก็ติดต่อน้องเขาบอกไม่ต้องแล้วนะครับส่งมาขายผมเลยดีกว่านะครับเขาก็ส่งมาขายผมนะครับคนที่ไม่มีเวลานะครับเขาก็เอาเวลาที่จะขายไปทำอย่างอื่นนะครับเขาก็รับมาแจ้งยอดแล้วก็ส่งมาขายผมเนี่ยแบบนี้เหมือนน้องคนนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครติดตามก็จะเห็นว่าส่งมาให้ผมหลายครั้งนะครับเดือนละครั้ง2ครั้งคือส่งมาบ่อยมากนะครับแล้วก็รอบนี้ก็คือยอดเงินกับหมื่นอ่ะ 9,000 กว่าบาทนะครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นี่นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับพบเจอได้จริงนะครับแล้วก็เหรียญแบบนี้นะครับก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับต้องค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่เชื่อข้อมูลของทางช่องนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับเนี่ยที่ผมเคยบอกนะครับปี37หมดเลยนะครับเนี่ยคนทำก็เก่งนะครับใครที่เชื่อมเติมเนื้อแบบนี้ก็เก่งนะครับน้ำหนักก็ยังได้เท่าเหรียญปกตินะครับแต่ว่าทำเนื้อแบบนี้ได้ด้วย ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยแชนแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ